ยัตติต่างๆต้องผ่านที่ประชุมวิปวิปก็หมายถึงว่าทุกพรรคมานั่งคุยกันในส่วนที่ประเด็นที่เราข้องใจและสงสัยก็คืออยากให้มีการเลือกรองประธานสภาคนที่หนึ่งแต่เมื่อวานเนี่ยเราก็ยังไม่ได้รับเอกสารอะไรเลยว่าให้เลือกตั้งวันนี้นะจริงๆก็วิปพร้อมจะทำอยู่แล้วแต่ว่าในเมื่อไม่มีการส่งเรื่องราวมานะฮะแล้วก็ในที่ประชุมวิปพรรคภูมิใจไทยก็ไม่ได้พูดอะไรที่เราจะทำเนี่ยมันต้องเป็นตามระบบระเบียบแบบแผนในการทำงานจะต้องมีเอกสารมาแจ้งมาหรือพรรคนั้นพรรคนี้หัวหน้าพรรคต้องแจ้งมาทั้งวิปว่าให้ดำเนินการได้เป็นใครวันนี้ทั่วไปก็ทราบกันอยู่แล้วว่าพรรคไหนจะได้เป็นรองประธานสภาคนที่หนึ่งใครจะมาเป็นรองประธานสภาที่หนึ่งก็ทราบแต่โดยมารยาทเนี่ยถามว่าผมพูดได้ไหมผมไม่อยากพูดต้องให้เขาพูดเองนะฮะแต่วันนี้บางคนก็อยากให้เลือกทำไมไม่เลือกวันนี้หลายคนก็ตั้งเป้าไว้ว่าจะได้เมื่อยังไม่มีใครแจ้งมาที่ผมนะในพรรคผมเมื่อวานก็พูดที่ประชุมกันว่าไม่มีใครขัดข้องในพรรคเพื่อไทยก็ไม่ได้แจ้งไม่ได้เปลี่ยนเป็นรองหนึ่งรองสองอย่างที่คนการหาไม่มีพรรคก็ไม่ได้พูดถึงประเด็นนี้นะฮะแต่วันนี้มันยังมีเวลาอยู่นะฮะอาจจะเป็นเดือนอาทิตย์หน้าหรือยังไงก็แล้วแต่พรรครัฐบาลทั้งหมดจะส่งเรื่องมายังวิปรัฐบาลหรือมีหลายท่านมาบอกพ้องกันว่าไม่ว่าพรรคนู้นพรรคนี้ภูมิใจไทยว่ายังไงพลังประชารัฐว่ายังไงรวมไทยทั้งชาติว่ายังไงครับแล้วก็เพื่อไทยว่ายังไงอะไรเนี่ยพรรคหลักๆพอมาบอกปุ๊บผมก็พร้อมจะมาจดระเบียบมาละให้เลือกตั้งรองหนึ่งได้ทันทีไม่มีเรื่องอะไรที่เป็นข้อขัดแย้งใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าในทางที่พูดจากันเนี่ยก็ใช่ท่านพระราดอนเมื่อวานก็เจอผมก็ยินดีกับท่านพวกหน้าตาแจ่มใสนั่นเนี่ยเหมาะสมก็ยินดีด้วยแต่ว่าในเมื่อไม่มีอะไรมาให้ผมไปบรรจุระเบียบวาระไม่ได้ค่ะแต่ว่าเห็นประธานก็บรรจุเข้าระเบียบวาระแล้วแต่ว่าจะไม่เลื่อนมาใช่ไหมคะคืออย่างนี้มันอยู่ที่ระเบียบวาระ 7.1 จะเลื่อนได้ไงเพราะผมบอกว่ายังไม่มีใบแนะนำมาว่าพรรคต้องการอะไรผมยังไม่รับก็อย่างเมื่อวานเนี่ยผมพยายามติดต่อท่านภูมิธรรมว่าทราบจากท่านประธานว่าก็เลยคุยกับท่านภูมิธรรมผมก็โทรหาแต่ท่านอยู่ต่างประเทศติดต่อไม่ได้ก็จากนั้นผมก็บอกว่าพักไว้ก่อนจะเป็นอาทิตย์ต่อเราไปหรือไม่ก็ไม่มีปัญหาสองท่านนี้ก็ยังได้ทำหน้าที่ดีแต่ถ้ามีสามก็สะดวกขึ้นไม่มีปัญหาอะไรเลยครับก็อย่ากังวลเราไม่ได้ทะเลาะบอกแว้งอะไรแต่ว่าทำทุกอย่างให้ถูกต้องตามหลักการขั้นตอนเรื่องของคุณก้าวด้วยอะไรด้วยอะค่ะก็ประธานก็อยากให้เรียกแต่ผมก็ต้องยึดหลักการในการทำงานไม่ได้ขัดแย้งกับท่านประธานด้วยนะครับเรื่องหลักของวิปเนี่ยมันต้องมีเรื่องมาแจ้งมาว่าเป็นคนนี้คนนี้เนี่ยวันนี้ผมก็ยังไม่รับจดหมายแจ้งจากใครเลยหรือหนังสือสักฉบับจากหัวหน้าพรรคไหนก็ไม่ได้โทรหาผมผมจะทำไปเดี๋ยวก็จะเป็นการทำงานโดยพนักงานเราต้องยึดหลักวิธีการทำงานของวิปแต่วิปเนี่ยก็บอกว่าถ้ามีเรื่องหลุดออกมาเนี่ยแม้แต่เป็นมติวิปแล้วเนี่ยเราก็สามารถเปลี่ยนแปลงมติได้ในฐานะวิปจะต้องมาปรึกษาหารือกันมาทุกครั้งเราจะเปลี่ยนแปลงมติวิปก็ได้แต่วันนี้ก็ยังไม่มีเรื่องอะไรเข้ามาก็ถือว่าท่านยังไม่รีบเร่งถ้าผมจะไปบรรจุเรื่องนี้เข้าที่ประชุมได้อย่างไรเรื่องตำแหน่งประธานล่ะคะเพราะว่ามีการมีข่าวแว่วๆมาว่าอาจจะมีการเปลี่ยนตรงเปลี่ยนตัวมีสัญญาใจว่าท่านประธานวันนอจะออกไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะข้อที่จริงเป็นไงคะผมก็ได้ยินเหมือนที่นักข่าวพูดมีคนมาเล่าให้ฟังแต่ว่าเล่าเนี่ยผมก็ยังไม่ได้ยินจากปากท่านประธานสักทีแต่ถ้าท่านประธานวันนอบอกผมนี่ผมก็จะมายืนยันได้แต่วันนี้ก็นักข่าวหลายท่านก็ถามผมนักการเมืองหลายท่านก็ว่าได้ยินมาแต่ถามว่าได้ยินจากปากท่านหรือเปล่าก็ไม่ได้ยินเพราะนั้นเราอยากตัดสินใจจะไปบอกใครท่านไม่ได้ตำแหน่งประธานรองประธานสภาผู้แทนราษฎรนั้นมี2ทางเท่านั้นที่ออกได้1คือลาออก2คือเสียชีวิตอันอื่นนี่ไม่ว่ารัฐบาลหรือใครไปปลดท่านไม่ได้เลยเพราะตอนนี้ก็เห็นท่านวันนอก็ยังทำหน้าที่แต่ว่าในใจอย่างไรที่ผมไม่ทราบเพราะไม่ได้คุยกับท่านที่รอนี่ไม่ได้หมายถึงว่ารอเลือกทีเดียวทั้งประธานและรองเลยใช่ไหมคะไม่ใช่เลยครับไม่ใช่เลยท่านอย่าไปพูดอย่างนั้นเดี๋ยวท่านวันนอหนูผมมอง